ต้องของชาวป่าบอนหนึ่งรายรายแรกที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องนักมวยรายที่สองและรายที่สามเป็นชาวขวนกระหนุนซึ่งข้อควบคุมมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพระรุงทั้งสามรายนี้อยู่ในทิศทางที่ดีส่วนรายที่สี่เป็นชาวปักประยูนมารับเชื้อมาจากต่างประเทศประเทศที่จากการซักประวัตินะว่าเป็นชาวอินเดียจากฉากอินเดีย ไปปฏิบัติศาสนกิจเพราะถ้าเกิดเราดูแบบนี้ทั้ง4รายคาดว่าน่าจะหายดีได้ในสัปดาห์หน้า แต่อันนี้เป็นเพราะมีจำนวนน้อยนะครับ เราจึงดูแลได้อย่างดีเลยครับ แต่ถ้าเราปล่อยมันดีดขึ้นปล่อยตามอิสระเสรีเลยครับ เพื่อไม่ระเบิดไม่ไปรบกวนพี่น้องคือใครอยากอยู่ไงอยู่ วิกฤตการณ์จะเกิดขึ้นครับ